การควบคุมอารมณ์ของเด็กเด็กทุกวัยมักจะมีปัญหานี้นะคะอันดับที่1คือพ่อแม่พยายามควบคุมอารมณ์ก่อนค่ะต้นแบบที่ดีจะทำให้เด็กเรียนแบบต้นแบบนั้นได้นะคะอันดับที่2คือถ้าเด็กกำลังมีอารมณ์โมโหโวยวายอารวาสกอดด้วยความรักมันจะช่วยบรรเทาความอึดอัดคับข้องใจหรือก้าวร้าวเขาได้นะคะเมื่อเขาสงบลงก็ค่อยสอนเขาว่าเมื่อกี้เขาควรจะต้องทำอะไรเวลาที่เราจะสอนเด็กว่าอันไหนทำได้ทำไม่ได้ขอให้เน้นสอนให้เด็กทำให้ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราบอกเขาว่าอย่าจับอันนี้เดี๋ยวมันแตกถ้าเราใช้วิธีบอกว่าอย่าทำอันนี้เด็กเขาก็จะงงต่อนะคะว่าแล้วทำอะไรได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะสอนหลังจากที่เขาสงบแล้วก็คือสอนเขาว่าควรจะทำอะไรค่ะเราก็จะบอกเขาว่าเราไปเล่นอันอื่นกันนะคะอันนี้แม่ห่วงว่ามันจะแตกถ้าอย่างนี้เด็กก็จะมีช่องทางว่าเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรต่อไปในอนาคตสำหรับเรื่องการอยู่กับคนอื่นทำยังไงให้อยู่กับคนอื่นได้อย่างมีความสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งตรงนี้ก็กลับมาเรื่องเดิมเหมือนกันว่าบรรยากาศที่บ้านเวลาที่เราเล่นกับเขาเราอยู่กับเขาเราสั่งสอนเขามันก็จะเป็นต้นแบบเวลาที่เขาออกไปข้างนอกนะคะที่เขาจะอยู่กับคนอื่นแบบอารมณ์อร่วยมากขึ้นค่ะ